สวัสดีครับเพื่อนๆผมสุกรีปริญญาปริวัติผู้ร่วมก่อตั้งและผู้นำรุ่นที่1ของทีม Elite ADC นะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนเพื่อนๆเกี่ยวกับการทำธุรกิจเครือข่ายก็เหมือนกับการจีบสาวอย่างไรบ้าง นะครับเคสสตัดดี้จากรายการ Take Meal Thailand นะครับผมเชื่อนะครับว่าเพื่อนๆหลายท่านที่กำลังชมวิดีโอของผมนี้อยู่นะครับเคยดูรายการเทคเมียวไทยแลนด์น่าส่วนใหญ่นะครับก่อนอื่นนะครับผมอยากจะแนะนำกฎเหล็ก3ข้อในการทำธุรกิจเครือข่ายให้ประสบความสำเร็จก่อนละกันนะครับข้อที่1 นะครับเพื่อนๆจะเป็นจะต้องทำให้ผู้สนใจนะครับรู้จักในตัวเรากันก่อนนะครับข้อที่2 นะครับเพื่อนๆจะเป็นจะต้องทำให้ผู้สนใจนะครับรู้สึกชอบในตัวเรานะครับข้อที่3นะครับเพื่อนๆจะเป็นจะต้องทำให้ผู้สนใจนะครับศรัทธาในตัวเรานั่นเองนะครับถ้าเพื่อนๆทำ3สิ่งเหล่านี้ได้นะครับเพื่อนๆจะทำการปิดการขายให้กับผู้หวังได้อย่างแน่นอนนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อเปรียบเทียบนะครับระหว่างการทำธุรกิจเครือข่ายมันก็เหมือนกับการจีบสาวอย่างไรบ้างนะครับเคสสตัดดี้จากรายการ Take Meal Thailand นะครับเพื่อนๆ เคยดูรายการ Take Meal Thailand ใช่ไหมครับด่านที่1 นะครับก็คือเป็นผู้ชายนะครับจะเป็นจะต้องแนะนำตัวให้กับผู้หญิงนะครับว่าเขานะครับชื่ออะไรนามสกุลอะไรอายุเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะให้ผู้หญิงตัดสินใจนะครับว่าจะเปิดไฟหรือปิดไฟให้กับผู้ชายคนนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการทำให้ผู้หญิงนะครับรู้จักในตัวเรานะครับถ้าเราแนะนำชื่อนามสกุลแล้วก็บอกอายุนะครับแล้วผู้หญิงเขาจะดูโง่เฮงด้วยนะครับว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยมีบุคลิกหน้าตาเป็นแบบไหนแต่งตัวเป็นอย่างไรนะครับเพื่อที่จะทำการตัดสินใจว่าจะดับไฟหรือเปิดไฟนะครับเพื่อที่จะไปทำการดูด่านที่2นั่นเองนะครับด่านที่2นะครับของการเกมรายการ Take Meal Thailand นะครับก็คือคุณบอยนะครับในรายการนี้นะครับเขาจะเป็นจะต้องแนะนำประวัติส่วนตัวและอาชีพของเขานะครับอาชีพของคุณบอยนะครับก็คือเขาเป็นเจ้าของกิจการโรงงานขายน้ำนั่นเองนะครับหรือที่เขาเรียกว่าผู้ชายขายน้ำนะครับที่เห็นอยู่หน้าจอนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับผู้หญิงเหล่านี้นะครับเขาจะเป็นจะต้องตัดสินใจครับว่าจะเลือกเปิดไฟหรือปิดไฟให้กับคุณบอยนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่ว่าชอบนั่นเองนะครับว่าผู้หญิงเขาเนี่ยเขาชอบประวัติคุณบอยหรือเปล่าประวัติคุณบอยมีการศึกษาเป็นอะไรแล้วอาชีพของเขาเนี่ยอาชีพเขาขายน้ำเนี่ยเขารับได้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็จะทำให้ผู้หญิงเหล่านี้เนี่ยชอบหรือไม่ชอบในตัวคุณบอยนั่นเองนะครับพอผ่านด่านที่2แล้วนะครับไฟก็จะเหลือน้อยลงนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าจะทำยังไงนะครับให้ผู้หญิงเหล่านี้นี่ครับศรัทธาในตัวคุณบอยนะครับไปดูกันเลยนะครับด่านที่3นะครับก็คือการสร้างความศรัทธานั่นเองนะครับถ้าเพื่อนๆ นะครับดูฝั่งขวามือสุดนะครับลำดับที่2นะครับก็จะเป็นผมนะครับอันนี้พูดบรรยายอยู่นี้ครับผมก็เคยเป็นแขกรับเชิญนะครับในรายการ Take Meal Thailand นั่นเองนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมนะครับจะเป็นจะต้องพูดข้อดีของคุณบอยนะครับว่าคุณบอยเขาดำรงชีวิตเป็นยังไงคุณบอยจะฝากความหวังให้กับผู้หญิงเหล่านี้เนี่ยได้อย่างไรนะครับเพื่อที่จะทำให้ผู้หญิงเหล่านี้เนี่ยศรัทธาในตัวคุณบอยนั่นเองนะครับถ้าเปรียบเทียบในการทำธุรกิจเครือข่ายนะครับก็เปรียบเทียบกับว่าเทสติโมเนียลนั่นเองนะครับก็คือคำยืนยันเพื่อที่จะ
สร้างความน่าเชื่อถือให้กับคุณบอยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมนะครับที่ยืนอยู่บนเวทีนี้นะครับจะเป็นจะต้องพูดข้อดีของคุณบอยไว้เยอะๆนะครับเพื่อที่จะทำให้ผู้หญิงเหล่านี้นะครับตัดสินใจเลือกคุณบอยไปเดทกับคุณบอยนั่นเองนะครับก็จบไปเรียบร้อยนะครับสำหรับข้อเปรียบเทียบระหว่างการทำธุรกิจเครือข่ายกับการจีบสาวเนี่ยว่ามันเหมือนกันได้อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอย่านำความรู้นี้นะครับมาประยุกต์ใช้ได้เลยนะครับสำหรับบทเรียนวันนี้ผมก็ขอลาเพื่อนๆไปแค่นี้กันก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่อยากจะขอความรู้เพิ่มเติมหรืออยากจะรู้จักกับตัวผมให้มากขึ้นนะครับก็สามารถติดต่อมาได้3ช่องทางนี้ได้เลยนะครับสวัสดีครับ